สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคม2563ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบพวกพิกาคาหรือพิกาสโตนสามารถดูด้านล่างได้เลยค่ะในเพลย์ลิสต์ของอาจารย์นะคะอาจารย์จะแปะไว้ให้หรือว่าคุณเข้าไปในช่องของอาจารย์เข้าไปกดในเพลย์ลิสต์ก็จะเห็นหลากหลาย EP เป็นร้อยกว่า EP ใกล้จะ200 EP แล้วนะคะก็ไปไล่ดูกันได้เพลินๆนะคะหากคุณเหงาค่ะไม่มีอะไรทำนะคะวนดูได้เลยจ้ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อไปนะคะอาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ใช่ว่าเจาะจงแค่คุณคนเดียวเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้คือ YouTube เราทำนายโดยกว้างนะคะบางคนยังคิดว่าทำนายแค่คุณคนเดียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาแต่นี่คือเป็นแค่แนวทางนะคะฉะนั้นเราอย่าดูแล้วเอาไปขาดสติหรืออินมากจนเกินไปนะคะไม่เอาอันนี้คือขาดสตินะฉะนั้นเราต้องดึงสติกลับมาดูอย่างเป็นแบบแนวทางเป็นแผนที่ละกันฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าจากไพ่พิฆเนศค่ะแล้วก็ไพ่ทาลอตเรามาดูกันว่า2ใบที่คุณได้เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะราศีเมษแบบเรามาดูกัน Surrender Be candid Okay Four of Wands, Queen of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Wands, Two of Cups, Nine of Pentacles, Three of Pentacles. โอ้ไพ่คุณคุณสวยจังเลย The Empress. Oh, Six of Wands. Wow, Ten of Cups. มันขึ้นดีจังเลยอ่ะ Ace of Pentacles, and the last one is Seven of Swords.โดยภาพรวมขึ้นดีมากช่วงนี้คุณจะเหมือนจะสบายมากยิ่งขึ้นตอนแรกที่อาจารย์เห็นตอนแรกอาจารย์คิดว่าคุณน่ะจะเครียดคือมันดูลักษณะเหมือนเป็นคนที่จะเครียดหรือวิตกจริตหรือว่ายอมแพ้อะไรได้ค่อนข้างง่ายในพลังงานที่อาจารย์เห็นตอนแรกแต่พอเปิดไปเรื่อยมันเหมือนกับว่าคุณละทิ้งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างที่ดีมากกว่าเดิมหรือว่าคุณต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาเหมือนเปรียบให้ฟังต้องพังก่อนถึงจะได้ดีนะคะมันเหมือนเป็นบทเรียนให้กับตัวคุณแต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณต้องละทิ้งบางอย่างเพื่อได้บางอย่างที่เป็นประโยชน์มากกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมขึ้นดีมากแล้วช่วงนี้คุณจริงใจกับใครคุณจะได้ความจริงใจกลับมาแต่ต้องจริงใจด้วยจิตบริสุทธิ์นะเพราะว่าช่วงนี้ของคุณเหมือนเป็นการช่วยเหลือคนอื่นพอคุณช่วยเหลือบุญกุศลความปิติมันเกิดพอสิ่งเหล่านั้นมันเกิดมันเป็นบุญกุศลที่มันย้อนกลับมาหาตัวคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่มีโอกาสที่คุณเองจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมากกว่าเดิมมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนดวงของคุณมันพลิกจากแย่กับกลายเป็นดีจริงๆนะเนี่ยพลังงานของคุณในเดือนนี้ขึ้นดีมากเป็นพลังงานของคำว่าพลังงานบวกพลังงานของความสดใสหรือเป็นพลังงานของการที่คุณฟื้นตัวได้มากยิ่งขึ้นหรือมีสติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าไพ่ของคุณขึ้นดีมากจริงๆนะคะน่าอิจฉาจริงๆเดี๋ยวจะย้ายตัวเองมาอยู่ราศีนี้แล้วหล่อเลยอ่ะ Five of Cups ใช่ไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกทุกข์ใจแต่พออ่ะความทุกข์ใจนั้นมันหายไปแล้วทุกๆอย่างเป็น The Sun ขึ้นมานะคะขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่ขึ้นดีจริงๆไพ่มันขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันอาจจะแย่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วพอใบสรุปไพ่ขึ้นชัดมากว่าความสดใสจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วการงานของคุณเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าบางคนอาจจะต้องดีลกับเด็กหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าที่ต้องควบคุมคนเยอะช่วงนี้อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะช่วยเหลือคุณในภายหลังนะคะหรือว่าอาจจะฟังคำสั่งคุณหรือว่าให้เกียรติคุณนั่นเองแต่โดยภาพรวมมันแปลว่าเมื่อก่อนที่อาจจะเดือนที่ผ่านมาหรือว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าเจอวิกฤตแย่มากๆเครียดมากๆไม่มีความสุขตกงานหรือบางคนอาจจะแบบโดนจ้างให้ออกหรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนอาจจะบางคนอาจจะเจอวิกฤตที่มันแย่มากจริงๆแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณเองจะแบบไอ้วิกฤตตัวนั้นน่ะมันกำลังจะตีกลับไปกลับออกไปอ่ะออกไปจากชีวิตคุณแล้วคุณกำลังจะได้สิ่งดีๆเข้ามามันเหมือนเป็นบททดสอบว่าคุณจะอดทนมากน้อยแค่ไหนอดทนได้ไหมอดทนได้เนี่ยกำลังจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะมันเหมือนกับว่ามีคนช่วยเหลือคุณจริงๆอาจจะเป็นผู้หญิงช่วยเหลือมากกว่าผู้ชายนะนารีอุปถัมภ์จริงๆแล้วดวงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนที่คอยผลักดันคุณขึ้นไปแล้วก็รวมถึงคอยเป็นกำลังใจให้คุณนะคะช่วงนี้ใครที่แบบ work from home จะค่อนข้าง
โอเคมีความสุขมากขึ้นแต่มันเหมือนกับว่าดวงของคุณมันเหมือนมีการไปๆกลับๆก็ได้นะทำงานที่งานบ้าง work from home บ้างแต่ช่วงนี้เหมือนเปลี่ยนสถานที่ทำงานไป work from home จะส่วนมากแล้วไพ่มันขึ้นมาอยู่กับที่อยู่นิ่งๆอยู่กับที่แต่มันก็จะมีความขี้เกียจเกิดขึ้นหรือมีความว่าอู้เกิดขึ้นได้หรือมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่ทนเถอะค่ะทุกคนเจอวิกฤตหมดไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะขอให้คุณแค่ตั้งสติเข้มแข็งกับมันให้มากๆนะคะดวงของคุณขึ้นดีมากจริงๆเนี่ยสิ่งร้ายๆกำลังจะผ่านออกไปแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะแบบเนี่ยเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าคู่เนี่ยการช่วยเหลือเป็นคู่นะคะแล้วก็มีความสุขสบายเกิดขึ้นนั่นเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือว่าจิตใจของคุณช่วงนี้อาจจะแจ่มใสมากยิ่งขึ้นในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์โดยการสวดมนต์ด้วยนะคะดวงของคุณใครที่เป็นคนที่หมั่นสวดมนต์หมั่นทำสมาธิหมั่นทำความดีอยู่แล้วแต่ทุนเดิมนะคะอาจารย์เชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่ค่อยเจอวิกฤตอะไรหรอกนะคะถึงเจอเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็รวมถึงมันเหมือนเป็นแค่แบบสะดุดแป๊บเดียวสะดุดเสร็จแล้วคุณขึ้นมาที่สูงเลยนะคะเพราะลักษณะเนี้ยใครที่เป็นคนที่แบบไม่เคยสายร้ายป้ายสีคนอื่นเป็นคนที่ทำชั่วน้อยที่สุดเป็นคนที่หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเป็นคนที่หมั่นช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบให้ความรู้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเพย์มาหาคุณแล้วมันจะกำลังจะแบบจะแจกจ่ายบุญกุศลตัวนั้นมาหาคุณแล้วทำให้ชีวิตของคุณมันยิ่งดียิ่งขึ้นในขณะที่อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมันคนอื่นอาจจะเจออุปสรรคแต่คุณกลับไม่เจอคุณอาจจะเจอน้อยเจอแป๊บเดียวสุดท้ายมันกระโดดเด้งมาได้ยังไงมันยืนขึ้นมาได้ไงยืนหนึ่งขึ้นได้ไงนะคะดีมากๆเลยนะคะดีมากจริงๆใครที่ทำงานอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการติดต่อสื่อโซเชียลทุกชนิดดีมากนะคะเลิศมากแล้วก็ใครที่ขายแบบของเกี่ยวกับเรื่องแบบภายในครอบครัวของใช้ภายในครอบครัวหรือพัฒนาการเด็กอะไรต่างๆจะดีนะคะหรือว่าช่วงนี้ใครเป็นจิตแพทย์หรือว่าต้องให้คำปรึกษาผู้อื่นน่ะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดทุกชนิดอ่ะหรือเป็นวิชาการให้ความรู้หรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกทำงานอยู่บ้านอยู่กับที่หรือว่าต้องบริการคนอื่นน่ะค่อนข้างดีในช่วงนี้นะคะดีมากด้วยโดยเฉพาะรายรับที่จะมาจากซื้อมาขายไปนะคะดวงของคุณมันเหมือนกับว่ามันในดีอ่ะในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะแต่ในเสียของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนคุณเหมือนกำลังผ่านพ้นไปแล้วหรือมันผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยดีมากๆเลยค่ะโดยภาพรวมนะเรามาดูเรื่องการเรียนต่อดีกว่าเป็นยังไงบ่มเพาะค่ะการเรียนแปลว่าต้องอ่านหนังสือเยอะมากอ่านหนังสือเยอะเกิน7ชั่วโมงเนี่ยไพ่มันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันแปลว่าเราให้คนอื่นติวให้เรียนเพิ่มเติมเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือเป็นการเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยบางคนเนี่ยอาจจะต้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ในตอนนี้อยู่จริงๆดวงของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะที่อยู่เมืองนอกแล้วดีนะคะไปต่างที่ต่างถิ่นทำงานนอกสถานที่ดีมากดวงของคุณเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารหรือว่าใครที่ทำการเรียนที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทุกชนิดอ่ะค่อนข้างเรียนไปได้ลุ่งมากเลยนะคะหรือว่ามีโอกาสสอบติดนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะแบบตอนนี้รอที่จะไปเมืองนอกผ่านสถานการณ์โลกเราให้โลกเรามันไอ้โควิดมันหายไปก่อนอ่ะดวงของคุณมันก็จะเหมือนกับว่าจะหาบางสิ่งบางอย่างเหมือนค้นพบตัวเองเจอมากยิ่งขึ้นถ้าคุณไปอยู่ที่ต่างที่ต่างแดนเหมือนคุณจะได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นหรือว่าดวงของคุณมันไปโคกับต่างประเทศอะค่ะจะค่อนข้างดีมากเลยนะเนี่ยหรือไม่งั้นตอนนี้ช่วงนี้อาจใช้สื่อออนไลน์ไปก่อนนะคะใครที่แบบตอนนี้กำลังศึกษาหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ทุกชนิดนะหาอะไรที่รู้สึกว่ามันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตดีที่สุดนะแต่สำหรับบางคนที่กำลังเรียนเพื่อที่จะขอสอบเข้ามหาลัยหรือว่าเตรียมตัวที่จะสอบนู่นสอบนี่คุณต้องอ่านหนังสือเยอะมากกว่านี้นะมันเหมือนกับว่ายังอ่านไม่พอยังไม่เต็มที่เหมือนมีความขี้เกียจหรือว่ายังรอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันแปลว่าอะไรติวกับคนอื่นเหมือนตัวเราเองอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจต้องหาคนช่วยเหลือซึ่งขอความช่วยเหลือได้ค่ะขอความช่วยเหลือแล้วจะมีคนช่วยเหลือคุณหรือมันแปลว่าคุณต้องไปช่วยเหลือเขาแต่ถ้าคุณยิ่งให้วิชาคุณจะยิ่งได้อาจารย์หนึ่งบอกว่าจริงใจมากเท่าไหร่ในการให้คนอื่นด้วยจิตบริสุทธิ์สิ่งเหล่านั้นจะกลับคืนมาหาคุณ10เท่า100เท่าโอเคนะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าให้ด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆนะคะเรามาดูเรื่องการเงินของคุณค่ะ King of Swords ขึ้นมา Four Pentacles ขึ้นมาช่วงนี้ใช้เงินมันมีเหตุต้องใช้ตังค์เยอะจริงๆนะหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่แต่ใครที่เป็นคนที่สวดพระคาถาเงินล้านไม่ค่อยมีปัญหาหรอกในวิกฤตแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะ
อย่างตัวอาจารย์กล้าพูดเลยว่าถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าพูดแบบนี้นะคะคือตัวอาจารย์หลายๆคนแบบชอบมองว่าเอ้ยทำไมวิกฤตอย่างนี้ทำไมมันยังการเงินไม่มีปัญหาเลยกิ่งฟ้าอืมใช่เพราะว่า1ทำบุญเยอะ2ดูแลพ่อแม่3สวดพระคาถาเงินล้านแล้วก็สวดบุญสวดมนต์บททั่วไปด้วยพระคาถาเงินล้านอาจารย์สวดเป็นประจำทุกวันเลยเกิน108จบอะตัวอาจารย์เองอะคือเวลาอาจารย์เครียดหรือว่าไม่มีอะไรทำหัวสมองไม่รู้ทำอะไรสวดพระคาถาเงินล้านค่ะ3นโม3จบสัมปชีชามินะสัมเสโมคุณไปหาเองใน Google ไปหาคำแปลอ่านยังไงฟัง YouTube มีเยอะแยะค่ะคุณไปฟังเลยอนาคตเดี๋ยวอาจารย์ค่อยทำคลิป YouTube ที่ใช้เสียงของอาจารย์ในการสวดให้นะคะแต่อนาคตนะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้คุณต้องการในการใช้สติในการใช้ตังมากเพราะว่ามีเหตุต้องใช้ออกไปอาจจะเป็นเพราะเรื่องสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าคุณเองอาจจะช็อปเก่งหรือว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังว่าเงินมันเข้ามาเยอะก็จริงแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณหวงตังแปลว่าดีค่ะคุณต้องหวงคุณต้องงกบ้างในบางอย่างนะคะหากไม่จำเป็นไม่ต้องจ่ายออกไปแล้วก็ไม่ต้องให้ใครหยิบยืมตังค์ไม่ต้องไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะแล้วก็เนี่ยคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการสั่งของแล้วแบบอาจจะไม่ได้ของอาจจะโดนโกงหรือว่าอาจจะแบบถ้าคุณไปเซ็นสัญญาร่วมกับใครหรือไปเซ็นค้ำประกันให้ใครอาจารย์พูดเลยว่าไม่แนะนำโดยเฉพาะเดือนนี้มันจะทำให้คุณเองอ่ะเจ็บหนักเองนะคะอันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วก็ตัวคุณเองช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ตังค์จริงๆอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายพยายามประหยัดตังค์นิดนึงแต่บางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาใช้ตังค์หุ้ยมันฟังดูดีว่ะแกประมาณนี้ดีกว่าเอาอย่างหลังนะคะเพราะว่าลักษณะเนี่ยคุณมีตังค์คุณไม่มีเวลาใช้ตังค์ก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการทำนายโดยภาพรวมอาจารย์เลยบอกว่าพลังงานไพ่ยังไงเกิดขึ้นยังไงอาจารย์ก็ทำนายตามนั้นแล้วค่ะแต่ถ้าใครพยายามทำงานหนักอาจารย์เชื่อว่าคุณเองจะได้รายรับที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวดวงของคุณลักษณะนี้ควรจะทำงานหลายอย่างนะมีงานประจำมีงานอาชีพเสริมหรือว่าคุณเองอาจจะทำธุรกิจอันนึงคุณอาจจะต้องขายหลากหลายอย่างหรือว่าอาจจะต้องขายของตามเทรนด์หรือว่าตอนนี้อะไรมันดีคุณก็ขายตามนั้นถ้าถูกศีลธรรมและถูกต้องตามกฎหมายทำซะนะคะคุณจะได้รับเงินหลากหลายทางมากจริงๆเพราะดวงคุณลักษณะแล้วมันเหมือนกับว่าเงินเข้ามาหลายทางอะมากกว่าเงินออกหลายทางแต่มันก็มีสะเก็ดบ้างนิดนึงเพราะว่าไพ่มันก็ว่าเรามาระวังเรื่องการโดนแทงข้างหลังมันแปลว่ารายการหักหลังนั่นเองในเรื่องการเงินนะคะระวังดีๆด้วยเรามาดูคนโสดนะคะคนโสดสนิทเอาโสดสนิทก่อนวู้ช่วงนี้คุณฮอตนะเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยคุณอาจจะได้แบบจะบอกว่ากินเด็กก็ได้หรือว่ากินคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะช่วงนี้อาจารย์แกล้งเล่นแต่มันมีคนเข้ามาค่ะดวงลักษณะนี้มันเหมือนกับว่ามันจะมีเข้ามามากกว่า1คนช่วงนี้ของคุณน่ะดวงของคุณมีเสน่ห์มากคือคุณพูดอะไรก็ตามแต่หรืออ้อนอะไรก็ตามแต่จะได้ตามนั้นมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มีคนหลงเสน่ห์เพราะคาแรคเตอร์ของเราหรือว่ามาเปให้กับเราก็ได้อาจจะมีคนมาชอบเรามากๆหลากหลายคนเนี่ยมีคนแอบชอบเราก็ได้ช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าหรือฮอตมากเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดไปหวานกับคนที่มีเจ้าของอันเนี้ยอาจารย์พูดเลยว่าไม่เห็นด้วยและผิดศีลธรรมมากนะคะแต่ถ้าเราหวานเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องขายของไลฟ์ขายของเนี้ยต้องมีเสน่ห์ต้องดูดีอันเนี้ยมีเสน่ห์แบบนั้นได้ดีนะคะเพราะดวงลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นดาวเด่นอะมีคนอยากจะเข้ามาหาคุณมีคนอยากจะมาชอบคุณเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่คุณเองอาจจะแบบต้องคุยซ้อนอะไรประมาณนี้ได้ด้วยแต่ถ้าเราโสดเขาโสดไม่ผิดค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรถ้าคุณลดกำแพงคุณลงคุณพร้อมที่จะมีใครจะมีคนเข้ามาแน่นอนเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณเริ่มฮอตแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ร้อนฉามากเลยค่ะมีความแบบเขาเรียกว่าไงดีแบบดูแบบมีแต่คนแบบให้ความสนใจเรานะคะมารุมตอมเราอะไรเงี้ยได้ด้วยเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคน ดีจริงๆเธอไพ่ขึ้นดีนะคะอาจารย์ก็ทำนายตามนั้นแหละค่ะถัดไปนะคะเรามาดูคนโสดที่แบบมีคนคุยช่วงนี้มีโอกาสเป็นแฟนกันนะเนี่ยเพราะไพ่ตอนแรกที่อาจารย์เห็นอาจารย์กลัวหนึ่งอย่างว่าถ้าทะเลาะกันมีเหตุก็ต้องเลิกคุยกันนะเนี่ยแต่ไพ่มันขึ้นว่าจะยิ่งหลงเสน่ห์กันมากขึ้นแต่มีโอกาสที่คุณหรือเขาจะมีคนคุยเพิ่มอีกหนึ่งคนนะพอดูลักษณะแล้วมันเหมือนกับว่าเอาจริงๆว่าคนที่แบบคือเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษคุณมีเสน่ห์มากคือไพ่มันขึ้นดีมากคุณไม่จะพูดอะไรเยอะแยะเจ็บคอนะคะก็เลยบอกว่าไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นช่วงลักษณะที่คุณเองคุยกับใครก็ตามแต่มีโอกาสจีบติดมีโอกาสที่เขาจะให้ความสนใจคุณมากขึ้นชอบคุณเพิ่มอีกหลายระดับแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักแต่ก็เอาแบบไม่มโนด้วยนะเอาแบบ
เราคุยกับเขาเขาคุยกับเราเรารู้สึกได้ว่าเขาชอบเราไม่ใช่ว่าเราคุยฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับแล้วเรามาโนไปเองว่าเขาชอบเราไม่เอานะมันมีคนประเภทนี้อยู่ก็มีนะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าต่างคนต่างรู้ใจกันว่าเออชอบกันจริงๆและอยากพัฒนาอยากจะกลายเป็นแฟนมีโอกาสคบกันสูงมากค่ะหากเป็นเช่นนั้นอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าไม่งั้นมันแปลว่าอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่หวานเสน่ห์แล้วเห็นผลสำเร็จหรือมันแปลว่ามีการศึกษากันเพิ่มมากขึ้นรู้ใจกันมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะชนะใจเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลหนึ่งระดับมากขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีแฟนช่วงนี้มีโอกาสที่จะทะเลาะกันจากคนภายนอกจากคนอื่นก็ได้นะคะคือบางทีบางครั้งอาจจะไม่เกิดจากเราก็ได้แต่มันอาจจะเกิดจากวิกฤตสถานการณ์คนอื่นคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่พ่อแม่พี่น้องทำให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยมันอาจจะไม่เกิดจากคุณทั้งสองคนแต่มันปัจจัยภายนอกทำให้มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้แต่เท่านี้เท่านั้นอย่าโทษคนอื่นค่ะเราต้องดูกันด้วยว่าขาเก้าอี้ขาเตียงเรามั่นคงไหมนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันอาจารย์ก็มองว่าช่วงนี้ถ้าคุณทะเลาะอะไรกันถ้ามีอีโก้สูงกันทั้งคู่ไม่ยอมกันทั้งคู่มีโอกาสถึงขั้นเลิกลากันแต่อาจารย์ก็มองว่าพอจบกันไปแล้วก็ยังกลับมาคบกันอีกรอบนึงแต่ลักษณะของคำว่าไปมามานะคะไปกับวันนี้ฉันไม่รักแกอีกวันนึงฉันรู้สึกคิดถึงแกอยากกลับมาคบกับแกก็กลับมาคบกันคือคู่ของคุณเป็นคู่ลักษณะที่แบบพอมีปัญหาก็จบกันพอจบกันนึกถึงกันก็กลับมาคบอีกมันเหมือนเป็น on off ตลอดเวลาเดี๋ยวคบกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวคบกันไปเนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าคุณเองมั่นใจในเรื่องความรักให้ดีนะคะมั่นคงในเรื่องความรักดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของคำว่าถ้าสมมติว่าทะเลาะกันหลายรอบแล้วแบบเลิกกันหลายรอบมากมันมีโอกาสที่จะไปสูงกันเลยนะเพราะไพ่มันขึ้นเริ่มต้นใหม่มันอาจจะไม่เริ่มต้นกับคุณก็ได้นะเราไม่รู้ได้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์มองว่าถ้าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันจริงๆหรือเป็นแบบคนที่มันจะเป็นต้องคู่กันแล้วจากกันไม่ได้ยังไงก็ไม่แคล้วกันหรอกค่ะก็ยังเป็นคู่กันแต่ถ้าไม่หมดบุญกุศลกันคบกันไปก็มีแต่แย่ลงอาจารย์ก็มองว่าคุณต้องคิดพิจารณาเองว่าจะอยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเหมือนการเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากกว่าเดิมไปได้ฉะนั้นอาจจะแปลว่าการเริ่มต้นกับคนเดิมหรือเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะต้องระมัดระวังด้วยละกันดูกันไปนะคะอย่าทะเลาะกันนะช่วงนี้ตั้งสติกันเยอะๆมันอาจจะแปลว่าความรักของคนบางคนเนี่ยอาจจะห่างไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันอาจจะทำให้แบบความไว้เนื้อเชื่อใจมันมีปัญหากันก็ได้หรือบางทีบางครั้งอยู่ด้วยกันมันเบื่อมากเกินไปมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานล่ะเป็นยังไงคนที่แต่งงานจริงๆไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้พอเจอวิกฤตหรือเจออะไรก็ตามแต่เหมือนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นปลอบใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมไม่มีอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าอันนี้เอาง่ายๆนะถ้าสมมติคนที่แต่งงานกันน่ะเกิดมีปัญหาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่หรือมือที่3อะไรก็ตามแต่มันจะเป็นเหมือนแบบฝันร้ายอ่ะที่เป็นอดีตที่มาย้อนอยู่ในความคิดของเรามากกว่าแล้วพอทะเลาะกันก็เอาเรื่องอดีตมาทะเลาะกันอันนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมันแย่ลงนะคะอย่าเป็นแบบนั้นถ้าสมมติว่าให้โอกาสแล้วก็คือต้องตัดเรื่องอดีตออกไปเลยนะคะให้โอกาสแล้วคือให้โอกาสเลยแต่อย่างที่บอกคือโอกาสคนเรามันไม่มีบ่อยๆนะคะบางคนอาจจะให้2รอบบางคนอาจจะให้แค่รอบเดียวบางคนอาจจะไม่ให้โอกาสเลยฉะนั้นถ้ามันเกิดมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือชู้สาวนะคะอาจารย์มองว่าต้องรู้จักการแก้ไขตัวเองแล้วก็ไม่ทำกับใครอีกนะคะไม่ว่าคุณจะคบกับภรรยาคนนี้หรือสามีคนนี้หรือว่าอนาคตอะไรเงี้ยเพราะไพ่มันขึ้นว่าต้องระมัดระวังเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในหัวมันย้อนกลับมาทำให้เป็นฝันร้ายเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีปัญหาอะไรสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ต่างคนต่างให้อภัยกันหรือว่ามันไม่มีอะไรนะคะเหมือนอาจจะเป็นความรักที่แบบไปเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาแล้วก็มันก็ไม่ได้แย่ถือว่าเป็นปานกลางบางคนบอกว่ามันไม่หวานเลยค่ะมันน่าเบื่อแต่ไม่มีการทะเลาะกันมันก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะฉะนั้นไม่แปลว่ารักที่มั่นคงรักที่แบบไปเรื่อยๆแต่มันอาจจะจืดชืดนิดนึงนะคะฉะนั้นช่วงนี้เพิ่มความหวานสักนิดนึงมีอะไรก็พยายามแบบทำให้การช่วยเหลือกันจับมือไปด้วยกันนะคะแต่อย่าลืมล้างมือด้วยนะคะก่อนจับมือนะแอลกอฮอล์นะคะล้างด้วยถัดไปนะคะในเรื่องสุขภาพเราเป็นยังไงสายตาค่ะระบบสายตานอนหลับไม่ค่อยเพียงพอหรือว่านอนหลับเยอะเกินไปก็ทำให้ปวดหัวได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้นะทานน้ำเยอะๆนะคะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณอ่ะมันเหมือนระบบเผาผลาญไม่โอเคหรือว่าช่วงนี้ระบบภายในรู้สึกมันรวนแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำหรือรู้สึกวิงเวียนศีรษะหรือปวดหัวได้ค่อนข้างง่ายนะคะมันเหมือนอาจจะเกิดจากสภาพอากาศเกิดจากสิ่งที่เราเครียดมันอาจจะทำให้เราอาเจียนรู้สึกว่าคลื่นไส้ท้องอืดท้องเฟ้อมันจะเป็นลักษณะของคำว่าภายในที่คุณมีปัญหานะคะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะแต่นอกนั้นภาย
ภายนอกในเชิงที่แบบสะดุดหกล้มหรือว่าอุบัติเหตุอะไรไม่มีนะไพ่มันขึ้นไม่ได้มีตรงนั้นนะคะแต่ถ้าจะมีก็คือถ้าจะเป็นเนี่ยต้องเรามาระวังเรื่องแบบแค่สายตามากกว่าบางทีตาเราอาจจะแบบสั้นลงหรือว่ายาวขึ้นหรือว่าเป็นระบบของคำว่าตอนนี้ระบบสายตามันอาจจะแบบเป็นกุ้งยิงหรือว่าตาแห้งตาแดงอะไรเงี้ยให้เรามาระวังตรงจุดนี้มากกว่านะคะเรื่องการทำบุญอย่าลืมว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดเลยนะคะพระในบ้านแต่บางคนบอกอาจารย์คะพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีอันนี้อาจารย์ทราบค่ะโลกเรามี2มุมนะคะบางคนบอกว่าไม่ชอบเลยอาจารย์ชอบพูดแต่เรื่องพ่อแม่ทำไมต้องพ่อแม่ก่อนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะเขาเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องกตัญญูถูกไหมคะทดแทนบุญคุณแต่พ่อแม่ไม่ดีก็มีอันนี้อาจารย์เข้าใจค่ะคือทำตามที่เหมาะสมเอาแบบเท่าที่ตัวเองไหวนะคะเอาแบบไม่ต้องแบบซีเรียสเครียดเกินไปแต่ทำเท่าที่ไหวอย่างอาจารย์พ่อแม่ดีอาจารย์ก็จะแบบกตัญญูยิ่งกตัญญูเท่าไหร่อาจารย์ยิ่งเจริญแล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆนะคะยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้แต่อาจารย์ให้ด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะว่าอยากจะทดแทนบุญคุณอยากให้ท่านยิ้มอยากให้ท่านภูมิใจภูมิใจปุ๊บบุญกุศลเกิดแล้วการทำบุญถัดไปหลังจากที่เราทำบุญกับพระในบ้านนะคะอาจารย์ใหญ่แนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกของบริโภคของกินให้กับผู้ยากไร้หรือว่าให้กับการตักบาตรพระสงฆ์หรือถวายเพลงก็ดีนะคะไพ่มันขึ้นของกินเครื่องดื่มน้ำทุกอย่างของยังชีพทุกอย่างของหรือแม้กระทั่งเครื่องปฐมพยาบาลยาอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันไปหรือบางคนอาจจะทำแบบของตอนนี้บุคลากรการแพทย์ต้องการอะไรโรงพยาบาลต้องการอะไรทำบริจาคคุณจะยิ่งได้กุศลที่ดีมากๆนะคะช่วยๆกันนะคะทุกคนแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะตอนนี้ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ขอให้คุณเองปลอดภัยหายห่วงเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นดีมากชาวราศีเมษดิฉันอิจฉาคุณจริงๆนะคะก็อย่าลืมล้างมือรักษาสุขภาพเราจะแข็งแรงไปด้วยกันเราจะปลอดภัยไปด้วยกันขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณเสมอแล้วขอบคุณที่คุณเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน215ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ